สวัสดีค่ะจากเพจเรียนโปรยทานที่บอนอาร์ตนะคะวันนี้จะมาสอนแหนบแบบใหม่ซึ่งใช้เส้นพลาสติกทำเป็นเหรียญโปรยทานนะคะข้างในก็จะมีเหรียญเห็นไหมคะวันนี้นอกใจริบบิ้นวันหนึ่งนะมากันเลยค่ะการใช้เส้นพลาสติก2เส้นนะคะใช้2สีเลยยาวประมาณ30นิ้วนะคะเดี๋ยวเริ่มจากสีเขียวก่อนนะคะค่ะสีเขียวจับตรงกลางนะคะเส้นด้านขวาทับเส้นด้านซ้ายแบบนี้นะคะต่อไปสีแดงวางด้านหลังสีเขียวปลายของสีแดงทับสีเขียวเส้นนี้นะคะแล้วก็มาลอดใต้สีเขียวเส้นนี้ปลายเส้นสีแดงสอดลอดใต้เส้นสีแดงก็ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็จับปลายทั้งสองสีดึงเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็จับแบบตะแคงข้างแบบนี้นะคะเริ่มจากเส้นสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวจับขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นเส้นสีแดงทับเส้นสีเขียวเห็นไหมคะเส้นสีแดงทับเส้นสีเขียวแล้วปลายเส้นสีแดงก็สอดลงตรงช่องสีแดงตรงนี้นะคะดึงมาเลยจากนั้นเส้นสีเขียวหมุนนิดนึงค่ะหมุนเจอหัวมันเจอสีแดง2เส้นใช่ไหมคะสอดใต้ไปเลยค่ะผ่านสีแดง2เส้นปึ๊บนะคะจากนั้นก็หมุนแบบนี้เส้นสีแดงขึ้นค่ะเอานิ้วกดไว้เส้นสีเขียวก็ทับเส้นสีแดงปลายเส้นสีเขียวสอดลงตรงช่องสีเขียวปึ๊บแบบนี้นะคะต่อไปเส้นสีแดงค่ะหมุนมาด้านหน้านิดนึงสอดผ่านเส้นสีเขียว2เส้นปุ๊บแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว1เซตเราจะทำเป็นเซตนะคะต่อไปเซตที่2เริ่มเซตที่2เราก็ต้องพลิกค่ะพลิกมาอีกด้านหนึ่งก็เริ่มเซตที่2ต่อเลยก็เส้นสีเขียวขึ้นเอานิ้วกดไว้เส้นสีแดงทับเส้นสีเขียวปลายเส้นสีแดงสอดช่องสีแดงเห็นไหมคะ1 2แล้วปึ๊บเส้นสีเขียวหมุนมาค่ะสอดใต้เส้นสีแดง1 2 3เห็นไหมคะเมื่อกี้มี2มันจะเพิ่มมาทีละเส้นสอดไปเลยค่ะปึ๊บต่อไปก็หมุนเส้นสีแดงขึ้นเอานิ้วกดไว้นะคะเส้นสีเขียวทับเส้นสีแดงค่ะแล้วปลายเส้นสีเขียวสอดลงช่องสีเขียวเห็นไหมคะนี่ก็3ปึ๊บนะคะเส้นสีแดงค่ะหันหัวมาสอดผ่านสีเขียว3เส้น1 2 3ปึ๊บนี่นะคะเซตที่2เสร็จแล้วต่อไปเริ่มเซตที่3ก็คลิกมาเซตที่3ก็เริ่มเหมือนเดิมค่ะสีเขียวขึ้นสีแดงทับสีเขียว
ลายเส้นสีแดงสอดตรงช่องสีแดงปึ๊บเส้นสีเขียวหมุนมาค่ะหมุนหมุนหมุนสอดใต้เส้นสีแดงซึ่งมี4เส้นแล้ว1 2 3 4เห็นไหมคะปึ๊บเห็นไหมคะจากนั้นก็หมุนมาอีกเส้นสีแดงขึ้นปึ๊บเส้นสีเขียวทับเส้นสีแดงสอดลงช่องสีเขียวปึ๊บก็เส้นสีแดงปลายเส้นสีแดงนะคะสอดผ่านสีเขียว4เส้น1 2 3 4ปึ๊บเห็นไหมคะเซตที่3เสร็จต่อไปเริ่มเซตที่4ก็หมุนมาเห็นไหมคะเส้นพลาสติกก็จะใกล้กันเราจะเริ่มงงกันต่อไปเส้นสีเขียวขึ้นเอานิ้วกดไว้นะคะเส้นสีแดงทับเส้นสีเขียวสอดลงตรงช่องสีแดงปึ๊บเห็นไหมคะเส้นสีเขียวสอดผ่านเส้นสีแดงซึ่งมี5แล้ว1 2 3 4 5เห็นไหมคะปึ๊บต่อไปหมุนนะคะเส้นสีแดงขึ้นปึ๊บเส้นสีเขียวทับเส้นสีแดงสอดใต้ช่องสีเขียวปึ๊บอย่างนี้นะคะใส่เหรียญด้วยลายเส้นสีแดงก็สอดข้าม1 2 3 4 5เห็นไหมคะ5แล้วปึ๊บเห็นไหมคะ4เซตก็จะเป็นดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วต่อไปเซตที่5 เริ่มเซตที่5ดึงหน่อยก็ดีนะคะมันก็จะดึงแต่ละเส้นให้เป็นรูช่องค่ะให้เหลือให้น้อยที่สุดนะคะแต่คือจะสอดยากนิดนึงประมาณนี้นะคะเซตที่5เราก็เริ่มค่ะเส้นสีเขียวเส้นนี้เบี่ยงมาก่อนเส้นสีเขียวขึ้นโทษทีค่ะลูกจ่อเขียวขึ้นปุ๊บเส้นสีแดงทับเส้นสีเขียวแล้วก็ปลายเส้นสีแดงค่ะสอดให้ออกช่องนะคะปุ๊บแต่เซตนี้เราจะเก็บปลายเส้นพลาสติกแล้วเราไม่ต้องหมุนแล้วนะคะเราแค่กลับหัวเป็นอย่างนี้เลยนะคะเมื่อกี้อยู่แบบนี้ใช่ไหมกลับหัวเลยเวลาขั้นตอนเก็บนะคะเส้นสีแดงขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะเส้นสีเขียวทับเส้นสีแดงจะแน่นหน่อยนะคะแล้วก็สอดให้ออกช่องนี้นะคะก็ดึงปึ๊บแค่นี้เองเราก็ได้แล้วต่อไปเราก็จะตัดริบบิ้นเอ้ยตัดเส้นพลาสติกที่อยู่ในช่องนี้ก่อนนะคะเอากรรไกรคมๆปลายแหลมๆนะคะปึ๊บเช็งเห็นไหมคะต่อไปสีเขียวกรรไกรแย่เข้าไปเลยค่ะตัดโชว์เห็นไหมคะเหลือ2เส้นบนกับล่างเราก็จะเอาเส้นสีเขียวนี้สอดเก็บเข้าไปใช่ไหมคะเราก็เลยตัดให้มันสั้นหน่อยแล้วก็ยัดมันไว้ข้างในแบบนี้นะคะต่อไปสีแดงก็เหมือนกัน
ตัดให้สั้นนิดนึงแล้วก็ยัดเข้าไปได้แล้วเป็นรูปอะไรสักอย่างนึงก็สวยนะเห็นไหมคะก็ทำหลายๆสีมันก็ดูสวยและดูแปลกดีเห็นไหมคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย